รถเก๋งคันหนึ่งนะครับบอกว่าเจอพฤติกรรมของผู้ร่วมถนนมีพฤติกรรมเนี่ยขับขี่รถยนต์โดยถอยหลังเนี่ยมาชนรถของเขาแล้วก็ถอยหลังมาชนรถของคนอื่นอีกคันนึงภาพจากกล้องหน้ารถเนี่ยจับภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้นี่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ช่วงค่ำของวันที่12มกราคมที่ผ่านมานะครับประมาณ2ทุ่มแถวทางลงทางด่วนทางลงศรีนครินทร์พัฒนาการนะครับนี่นะฮะเห็นบอกว่ารถคันที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นรถเก๋งฟอร์ดคันสีดำคันที่เห็นอยู่ในคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์นี้ก่อนครับโอ้มันฝันแล้วมันก็หนีเลยนะนี่คือพฤติกรรมของรถเก๋งคันนี้ครับซึ่งมีพฤติกรรมที่โอ้แปลกนะเกิดอะไรขึ้นไม่ทราบเนี่ยคนในรถเนี่ยถามเลยบอกมันเป็นอะไรของมันโดยผู้ใช้เฟซบุ๊กเป็นสัตวแพทย์หญิงท่านหนึ่งได้โพสต์คลิปเหตุการณ์เห็นบอกว่าเกิดขึ้นเนี่ยบริเวณสะพานข้ามถนนศรีนครินทร์มุ่งหน้าเข้าถนนมอเตอร์เวย์โดยในคลิปเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเป็นทางเลี้ยวซ้ายวนไปลงถนนศรีนครินทร์นะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับคันที่ติดกล้องหน้ารถเนี่ยเป็นรถเบนซ์นะครับเขาขับมาตามถนนปกติต่อมาได้พบเหตุการณ์รถเก๋งฟอร์ดคันที่ว่านี้ได้ถอยไปชนกับรถ CRV ก่อนจะมีลักษณะคล้ายว่ากำลังจะหลบหนีจู่ๆก็หยุดรถแล้วก็ถอยมาชนรถเบนซ์คันที่ติดกล้องหน้ารถนี้อย่างจังจากนั้นไม่พอครับรถเก๋งฟอร์ดคันนี้ยังพยายามจะถอยมาชนซ้ำอีกเป็นครั้งที่2นะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยรถเบนซ์เนี่ยขับพุ่งและหักหลบหนีไปได้ทันล่าสุดเนี่ยในคลิปนี้ก็มีเนื้อหาใจความที่ผู้แชร์บอกว่าเนี่ยรบกวนเพื่อนๆช่วยแชร์ทีค่ะใครรู้จักเจ้าของรถฟอร์ดคันนี้แจ้งมาทีเนื่องจากเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นวันที่12มกราคม2ทุ่มนี่นะครับก็รายละเอียดเนี่ยเธอก็ได้บรรยายรายละเอียดตามที่ได้บอกไปนี่นะครับเห็นบอกว่าดูจากในคลิปเนี่ยเป็นฟอร์ดรุ่นเรเซอร์ GLXI คาดว่าทะเบียนก็คือคอละคังดชดา1990กรุงเทพมหานครนะครับล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าทางผู้เสียหายได้มีการโพสต์ความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้อัปเดตบอกว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยทางตำรวจได้มีการค้นทะเบียนรถคันนี้จนกระทั่งทราบแล้วว่าเป็นรถของบริษัทแห่งหนึ่งจดทะเบียนในนามบริษัทนะครับกำลังรอความคืบหน้าว่าคนขับเนี่ยเป็นใครขณะที่ตำรวจสน.ประเวศบอกว่าจะมีการออกหมายเรียกผู้ที่ครอบครองรถคันนี้มารับทราบข้อกล่าวหาเรื่องทำให้เสียทรัพย์แล้วก็ชนแล้วหนีนะครับเพราะจากพฤติกรรมแล้วไม่น่าจะเป็นคดีจราจรแล้วครับเข้าข่ายเป็นคดีอาญาเพราะมีการตั้งใจถอยชนผู้สื่อข่าวได้สอบถามคุณนุ้ยที่เป็นเจ้าของคลิปบอกว่าทางตำรวจเนี่ยได้แจ้งมาว่าเป็นรถของบริษัทแห่งหนึ่งที่เป็นบริษัทเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและเดินระบบไฟซึ่งในวันเสาร์ที่16มกราคมเนี่ยทางตำรวจจะมีการนัดผู้เสียหายเข้าให้ปากคำนะครับคนนี้เนี่ยเป็นเจ้าของโพสต์นะครับเป็นสัตวแพทย์หญิงนะครับคุณผู้ชมครับที่เป็นผู้เสียหายนี่นะครับขณะเดียวกันหลังจากที่คลิปเนี่ยถูกเผยแพร่ออกไปครับได้มีชาวเน็ตบางคนมาแสดงความเห็นในคอมเมนต์นะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยเคยถูกรถเก๋งฟอร์ดคันนี้ถอยชนเหมือนกันโดยบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่20ตุลาคม63แถวโรงพยาบาลวิภาวดีและได้แจ้งความไว้แล้วที่สน.พหลโยธินแต่ยังตามตัวคนขับรถเก๋งไม่ได้นี่นะบอกว่าเป็นคันเดียวกันเลยบอกจำทะเบียนได้แม่น
เพราะฉะนั้นพฤติกรรมของคนขับรถเก๋งฟอร์ดคันเมื่อสักครู่นี้ไม่น่าจะก่อเหตุเพียงครั้งเดียวครับเพราะว่ามีคนแจ้งเบาะแสบอกว่าเคยเจอแบบนี้มาก่อน